เจ้าสาวแต่งเจ้าบ่าวเด็กกว่า20ปีเปสินสอดครึ่งล้านงานนี้คนโฟกัสสีหน้าเจ้าบ่าวโซเชียลแห่แชร์เจ้าสาวแต่งกับเจ้าบ่าวอายุน้อยกว่า20ปีฝ่ายหญิงเปให้หมดรวมสินสอดครึ่งล้านแต่งงานนี้คนดันโฟกัสสีหน้าเจ้าบ่าววิวาสุดฮือฮาเกิดขึ้นที่เขตปกครองตนเองกวางสีประเทศจีนเจ้าสาวรายนี้มีอายุ43ปีและหนัก140กิโลกรัมส่วนเจ้าบ่าวนั้นมีอายุเพียง23ปีความแตกต่างทั้งรูปร่างและอายุจึงทำให้หลายคนจึงอยากรู้ที่มาของความรักและหลายคนสังเกตได้ว่าสีหน้าของเจ้าบ่าวดูไม่ค่อยดีนักเหมือนว่าถูกบังคับให้แต่งงานอย่างไรอย่างนั้นต่อมามีการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้ววิวาครั้งนี้ฝ่ายเจ้าสาวเป็นผู้จัดแจงโดยที่ฝั่งเจ้าบ่าวไม่ต้องออกเงินแม้แต่น้อยนอกจากนี้เจ้าบ่าวยังเป็นฝ่ายได้รับเงินสินสอดมูลค่ากว่า 100,000 หยวนหรือราวๆ 500,000 บาทอีกด้วยตามรายงานเนื่องจากครอบครัวของเจ้าบ่าวค่อนข้างยากจนและครอบครัวของเจ้าสาวก็ค่อนข้างมีฐานะดังนั้นหากเขาตกลงแต่งงานกับเธอครอบครัวเขาจะไม่ต้องลำบากอีกต่อไปภาพจึงออกมาเป็นดังที่หลายคนเห็นขอบคุณที่มาอึนกอยดัวติน รู้จักจอร์จฟอลคอนทายาทเท้าทองกีบม้ากับเส้นทางชีวิตในอนาคตทำความรู้จักจอร์จฟอลคอนทายาทของเท้าทองกีบม้าและคอนสแตนตินฟอลคอนกับเส้นทางชีวิตในอนาคตรวมถึงชะตากรรมรุ่นหลานจากละครพรหมลิขิตวันนี้วันที่19ตุลาคม66เริ่มฉายให้ได้รับชมวันแรกก็สร้างเสียงฮือฮาอย่างมากในโลกโซเชียลสำหรับละครฟอร์มยักษ์พรหมลิขิตภาคต่อของละครที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างเรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งดัดแปลงจากบทประพันธ์ของรอมแพงเรียกได้ว่ากลับมาในครั้งนี้นอกจากจะมีสีสันความบันเทิงในเรื่องแล้วด้านเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ก็เข้มข้นขึ้นเช่นเดียวกันอย่างกรณีเรื่องราวชีวิตสุดรันทดของเท้าทองกีบม้าหรือมาริอากุโยมาเดปิญญาและมารีกีมาลังสามีเจ้าพระยาวิชเยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนถูกประหารชีวิตและริบราชบาทอีกทั้งหลวงสรศักดิ์พระโอรสในสมเด็จพระเทพราชาลงไหลพึงใจในรูปโฉมของเท้าทองกีบม้าและมีพระประสงค์ที่จะนำนางไปเป็นภริยาแต่นางปฏิเสธทำให้ชีวิตของเท้าทองกีบม้าพลิกมาเจิมระสุมมากมายทั้งยังต้องทนทุกขเวทนากับการถูกคุมขังอ่านเพิ่มเติมเปิดชีวิตเท้าทองกีบม้าสุดรันทดถูกพระเจ้าเสือเรียกเป็นสนมแต่เจ้าตัวปฏิเสธจนเจอแต่ความลำบากเปิดบันทึกทำไมเท้าทองกีบม้าถึงต้องทำขนมหวานโดยเมื่อวันที่8มิถุนายน61ในงานรักชาติเฟสติวัลครั้งที่3อาจารย์พลาดิสายสิทธิธัญญกิจนักเขียนนักค้นคว้าที่คร่ำวอดในวงการประวัติศาสตร์ไทยร่วมเสวนาและเผยถึงประเด็นทายาทของตระกูลฟอลคอนยังคงมีชีวิตอยู่พร้อมเผยว่ามีข้อมูลปรากฏใน Journal of the สยาม Society เรื่อง An Early British Merchant in Bangkok พ่อค้าอังกฤษคนแรกในกรุงรัตนโกสินทร์โดยอเดอามูและเผยแพร่โดยกรมศิลปากรระบุว่าคอนสแตนตินฟอลคอนและเท้าทองกีบม้าแต่งงานกันมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือจอร์จฟอลคอนเมื่อบุตรชายท่านนี้เติบโตได้รับราชการในแผ่นดินสยามในตำแหน่งทูตและถูกส่งไปยังเมืองท่าของฝรั่งเศส
คือเมืองปอนดิเชอรี่เมืองชายฝั่งโคโรแมนเดลประเทศอินเดียจอร์จฟอลคอนได้แต่งงานกับหญิงเชื้อสายโปรตุเกสและมีทายาทเป็นหญิงหลายคนและหนึ่งในนั้นเป็นชายชื่อจอร์นฟอลคอนจอร์นฟอลคอนได้ถูกจับตัวกวาดต้อนเป็นเฉลยไปยังพม่าด้วยเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแต่ว่าจอร์นสามารถหลบหนีกลับมาสยามได้อีกหลังจากนั้นใน 2-3 ปีต่อมาจอร์นได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่แถวย่านวัดซางตาครูสซึ่งเป็นเชื้อสายของแม่จอร์นนั่นเองภาคประกอบนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวของทายาทรุ่นหลานอีกมากมายซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้อพยพมาอยู่ย่านซางตาครูสในย่านกุดีจีนกรุงสยามซึ่งนับเป็นย่านที่ความเก่าเก๋อย่างมากของกรุงเทพมหานครโดยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกส่วนอีกด้านจะอยู่ติดกับปากคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงโดยย่านนี้เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและคาดว่ายังคงมีทายาทของคอนสแตนตินฟอลคอนและท้าวทองกีบม้าสืบเชื้อสายมาจนปัจจุบันเปิดประวัติพระเจ้าเสือกับพระอุปนิสัยดุร้ายจับคนโยนให้ฉลามกินชอบเสวยน้ำจันทร์เปิดประวัติพระเจ้าเสืออีกตัวละครที่ถูกพูดถึงเยอะสุดในละครพรหมลิขิตกับพระอุปนิสัยดุร้ายจับคนโยนให้ฉลามกินชอบเสวยน้ำจันทร์วันที่19ตุลาคม2566เป็นอีกตัวละครที่ถูกพูดถึงเยอะสุดในละครพรหมลิขิตสำหรับกรมพระราชวังบวรหรือพระเจ้าเสือตามพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมระบุพระเจ้าเสือเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในสมเด็จพระเทพราชาส่วนพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพลรัตน์วัดพระเชตุพนฉบับตัวเขียนระบุเป็นพระราชโอเรสสลับในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับพระสนมซึ่งเป็นพระราชธิดาในพญาแสนหลวงเจ้าเมืองเชียงใหม่ในสมัยสมเด็จพระเทพราชาได้รับสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งหวังจะได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระเทพราชาแต่สมเด็จพระเทพราชากลับทรงโปรดปรานเจ้าพระขวัญพระราชโอรสของพระองค์และกรมหลวงโยธาธิปแถมมีผู้คนมากมายต่างพากันนับถือทำให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลเกิดความหวาดระแวงว่าราชสมบัติจะตกไปอยู่กับเจ้าพระขวัญจึงเกิดเหตุการณ์นำเจ้าพระขวัญมาสำเร็จโทษด้วยไม้ท่อนจันทร์เมื่อสมเด็จพระเทพราชาซึ่งทรงประชวรทรงทราบทรงพระพิโรธกรมพระราชวังบวรเป็นอันมากแลตรัสว่าจะไม่ยกราชสมบัติให้แก่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วทรงพระกรุณาตรัสเวนราชสมบัติให้เจ้าพระพิชัยสุรินทร์พระราชนัดดาหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพราชาสวรรคตเจ้าพระพิชัยสุรินทร์ทรงเกรงกลัวกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงไม่กล้ารับและน้อมถวายราชสมบัติแด่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลเมื่อกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้ขึ้นครองราชสมบัติในปีพ.ศ. 2246มีพระราชโอรส2พระองค์คือเจ้าฟ้าเพชรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระและเจ้าฟ้าพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระสมัญญานามว่าเสือตั้งแต่สมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นหลวงสรศักดิ์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมาแล้วสำหรับพระอุปนิสัยของกรมพระราชวังบวรหรือพระเจ้าเสือตามพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมระบุว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอพระทัยเสวยน้ำจันทร์แล้วเสพสังวาสด้วยดรุณีอิทธิสตรีเด็กอายุ 11-12 ปีถ้าสตรีใดเสือกดิ้นโครงไปให้ขัดเคืองจะลงพระราชอาทยาทองยอดอกตายกับที่ถ้าสตรีใดไม่ดิ้นเสือกโครงนิ่งอยู่
ชอบพระอัจฉาสัยพระราชทานบำเหน็จรางวัลประการหนึ่งถ้าเสด็จไปประพาสมัจฉาชาติฉนากฉลามในชนละมากทางทะเลเกาะสีชังเขาสามมุกแลประเทศที่ใดย่อมเสวยน้ำจันทร์โทโสดำรัสสั่งให้เอาผู้นั้นเกี่ยวเบ็ดทิ้งลงไปกลางทะเลให้ปลานาคฉลามกินเป็นอาหารประการหนึ่งปราศจากพระเบญจางคิกศีลมักพอพระไทยทำอนาจารเสพสังวาสกับภรรยาขุนนางแต่นั้นมาพระนามปรากฏเรียกว่าพระเจ้าเสือThank you.